หินนี้กว่า300ปีเป็นดงเป็นป่าจากนั้นมีชาวประชาทั้งถิ่นทำนาทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์รับจ้างคือหนทางของคนแดนไกลใครเล่าคนอื่นที่ไหนชาวลาวคนไทยหัวใจเดียวกันตั้งหลักปักฐานจากถิ่นกันดารมาเป็นที่อยู่ด้วยแรงหัวใจที่สู้รวมกันอยู่ชื่อบ้านของเองประวัตินานมารวมแรงรวมขามีมาให้เห็นลำบากด้วยความยากเย็นแต่ชาวท้องเอนไม่เคยเหนื่อยใจท้องเอนไม่เอนไม่วันไม่ไหวศูนย์รวมจิตใจคืนดีสดใสมีไปทั่วถิ่นคือธัญญานที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดคือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับที่สมุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราใจพื้นที่สดใสมีไปทั่วถิ่นคือธัญญานที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับที่สมุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาครับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับรายการนี้ก็เป็นรายการสดนะครับออกอากาศการสดๆทุกวันตั้งแต่เวลา 21:20 นโดยประมาณถึงเวลา 22:00 นวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8นะครับวันอังคารที่8ธันวาคมแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ทำงานอีก1วันก็จะได้หยุดวันที่10วันรัฐธรรมนูญนะแล้ววันที่11หยุดเฉยๆวันที่12วันเสาร์นะครับ13อาทิตย์อยู่4วันนั่นเองนะครับก็ทางพนักงานของรัฐหรือเอกชนหรือธนาคารบางแห่งก็จะหยุดให้สำหรับเป็นการพักผ่อนชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาที่ไม่ได้หยุดกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องของกิจกรรมที่ตำบลท้องเอ็นของเรานะครับเ
ับอะไรถึงได้น่ารักสวยนักสวยดังนางฟ้าอยากจะฝากรักนักหนารักเจ้าได้ไหมปากขอคางคิ้วจิ้มลิ้มริ้งดังนางฟ้ายามเธอจะมาให้ชายตานึกประมาณในใจมีแฟนหรือยังคนดีบอกพี่สักคำใครเป็นคู่ควงประจำโชคดีเนื้อใครมีแฟนหรือยังคนดีบอกพี่เอาบุญขอเป็นคู่ควงแม่คุณว่าไงว่าไงกินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงามงามล้ำเกินคนกินอะไรหน้ามนถึงได้งามแสนงามงามเลิศวิไลยามเมื่อเธอเมียงมองแล้วพี่ก็มองจ้องตาพี่ภาวะใจลอยใจพี่ลอยลางเลือนเหมือนนางคนละเมอเผลอลืมหายใจไปเดินบ้านฉันไม่ถึงทันสามวาตกขนาตาลอย
ฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับรายการนี้เป็นรายการสดขอขอบพระคุณทางสถานีนี้แล้วก็ห่วงเวลาให้คนทองเอ็นมาจัดรายการทองเอ็นเมืองฟ้านะครับมีกิจกรรมที่พูดถึงเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้หนองระหารนะฮะนำโดยท่านในอำเภออินบุรีครับคุณสิริลักษณ์เหมาะพี่ชัยนะครับจะมาปลูกต้นทองหรือต้นทองกวาวในภาษาราชการเรียกทองกวาวแต่ชาวบ้านเรียกต้นทองต้นทองที่ออกดอกสีทองๆเลยล่ะครับที่เพราะมันบานเช้าบานเย็นใช่ไหมมันเป็นศัพท์แสลงของวัฒนธรรมไทยนะใครรู้ก็บอกช่วยบอกต่อไปด้วยแล้วกันสำหรับต้นทองก็เวลาหน้าที่มันออกดอกมันก็จะออกสวยงามนะเต็มพื้นดินไปหมดถ้า200ต้นคิดดูอาจจะรอดสักหรือสัก100ต้นก็ยังดีใช่ไหมว่าริมหนองระหารทั่วไปเลยมันก็จะสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีต่อไปนั่นเองนะครับในวันที่17นี่กำหนดแล้วนะวันที่17ธันวาคมนี่จะเป็นวันปลูกต้นทองที่บ้านทองเอครับหนองระหารหมู่ที่9นะต่อหมู่ที่9หมู่ที่10ประมาณนี้แหละครับก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการที่ทางอำเภออินบุรีเชิญมานะทางนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอ็นก็จะเชิญผู้นำชุมชนเชิญเอาพนักงานมาทุกคนแม้แต่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะเชิญมาร่วมการปลูกต้นไม้นะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งนะหรือแม้จะหน้าแล้งปลูกกันหน้าแล้งก็จะขอให้ลดน้ำกันให้ดีนะถ้าเห็นว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีเวรยามช่วยกันดูแลรถน้ำให้มันอยู่รอดปลอดภัยไปนะเมื่อมันติดแล้วมันเป็นแล้วมันก็ตายยากใช่ไหมต้นไม้ยืนต้นตอนขั้นอนุบาลขั้นที่ปลูกใหม่ๆนี่ต้องดูแลกันหน่อยนะครับเช่นนี้นะครับตอนหลังๆอาจจะได้หญ้าตัดหญ้าข้างๆไปจนมันโตแล้วมันก็จะสวยงามนี่ที่เขาว่าการมีความสุขตลอดชีวิตนะของมนุษย์คือการปลูกต้นไม้นี่เองความสุข1ชั่วโมง2ชั่วโมงไปดื่มสุราให้ไปดื่มสุราความสุขดื่ม1ชั่วโมง2ชั่วโมงใช่ไหมความสุข10ปีนี่ก็สร้างบ้านนะการมีภรรยานี่ก็สุขสักกี่เดือนล่ะสุขสัก6เดือนหรือ1ปีนะนี่ก็เบื่อภรรยาตามตำราจีนภาษิตจีนเขาว่าอย่างนั้นต้องอยากมีความสุขตลอดชีวิตต้องปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้ยืนต้นนะไม่ใช่ปลูกต้นไม้ล้มลุกไม่ใช่ปลูกกล้วยปลูกฟักแฝกแตงไทยอันนั้นมันไม้ล้มลุกมันก็ตายเร็วนะต้นไม้ยืนต้นเนี่ยต้นยางนะต้นสักต้นมะค่าต้นมะเดื่อต้นไม้ทั้งหลายต้นทองเนี่ยต้นหางนกยุงเนี่ยโหสวยงามมากใครไปที่ไหนดอกแดงสะพรั่งเลยหางนกยุงต้นทองก็สวยหางนกยุงก็สวยนะครับช่วยกันปลูกนะครับวันที่17นะธันวาคมนี้นะครับนายอำเภออินบุรีจะมาเป็นผู้นำนะครับไม่รู้ว่ามีประธานในพิธีก็คงเป็นท่านนายอำเภออินบุรีนั่นเองนะครับองค์การมหาส่วนตำบลก็สนับสนุนในส่วนที่จะสนับสนุนให้ได้นะครับทำไมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาตำบลทองเอ็นให้หน่วยงานไหนมาทำอะไรก็สนับสนุนทุกหน่วยงานไปนั่นเองนะครับฟังเพลงคู่ร้องเพลงคู่หาเพลงคู่หายากนะสมัยนี้ลองฟังกันดูนะครับงามแท้เด้อแม่จอมขวัญแค่ซบตากันอดฝันบ่ได้อยากอยู่ร่วมหอเฝ้าคลอด
้อมเรียงเคียงใกล้ควันตาสิว่าจังใดตกลงหรือไม่แม่บัวกลางโอ้พ่อพุ่มพวงบัวหลวงซึ้งคำรำพันคำว่าของไอ้ช่างหวานจนสาวมาเกินสะเทือนชวนขึ้นที่มีชื่อเสียงน้องเพียงสาวนาคนหนึ่งน้องจนคงเอื้อมไม่ถึงเหตุนี้น้องจึงนึกวนเรื่อยมาที่เป็นคนไกลสามวัยคงบ่สมอนคนใกล้แถวยโสธรหรือสารคามเขาคงทันตาอยู่ไกลแค่ไหนสมมติว่าใจแน่แน่แล้วนะรับรองที่ต้องมีท่าบัวหลวงแห่งบึงพลานอยากเด็กไปปักแช่กันประดับท้องใจห้ามไผ่เกี่ยวเข้าตราบบึงไม่สูญแม่มูลไม่เลิกไหลล่องพี่ชายไม่หยุดไฟปอน้องก็โอเคค่ะพี่จริงคนไกลสามวัยคงบ่สะออนคนใกล้แถวยโสธรหรือสารคามเขาคงต้องตาอยู่ไกลแค่ไหนสมมติว่าใจแน่แน่วแล้วนะรับรองพี่ต้องมีท่าคนตาจะรอพี่จองแม่ผมพวงบัวหลวงแห่งบึงพลานอย่าเด็กไปปักแจกันประดับท้องใจห้ามไผ่เกี่ยวข้องตราบยังไม่สูญแม่มูลไม่เลิกไหลล่องพี่ชายไม่หยุดไฟปอน้องก็โอเคกลายเป็นคู่กัน
จากฉันสักวันอาจเจอบนฟ้ารักเคียงไกลไร้การเวลาจะมาประหารกี่ปีที่เดือนดาวมุนต้องคุ้นด้วยความร้าวฉันรักเราต้องทุกทรมานฉันเธอเป็นคู่กรรมสวัสดีใจเคยสลายความรักมาลายติดไฟรักลวงเก็บใจรักษารับพายับสูงวันเลยล่วงสิ้นพวงเสน่หาปรึกษาสวัสดีใจปรารถนาเหมือนดวงชะตารักใจฉันรดน้ำทุกวันแอบฝันในใจรักษาสวัสดไม่อาจรวมฝันมอบรักผูกพันรักมันไม่ได้เฝ้าปลูกรักษาพบพออาศัยซึ่งในน้ำใจมอบใจศรัทธารักษาด้วยใจบูชาเข้าฟ้าเพื่อนดินทราบซึ้งบุญคุณไม่เคยสูญสิ้นดังน้ำไหลรินไม่สิ้นลำธารพฤกษาสวัสดลืมแล้วหรือไรจากดวงใจที่เป็นกระถางจากใจส่วนลึกสำนึกไม่จางเมตตาด้วยหวังความรักต่างกันเจ็บช้ำมีหรือนี่คือรางวัลที่เธอให้ฉันโศกสันทั้งใจฉันมีเจ้าของครอบครองพระทัยปล่อยให้ฉันไปอย่าขังจิตใจฉันลอยฉันให้งงงันไม่กล้าเอ่ย
คุณฟังยังอยู่ในรายการทวินเมืองฟ้านะครับเป็นรายการสดออกอากาศกันสดๆตั้งแต่เวลา 21:20 น.ถึงเวลา 22:00 น.นี่ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถขอเพลงหรือคุยกันหลังใหม่นะครับ0863690420นะครับนอกจากนี้เรายังเผยแพร่ทาง Facebook นานโอเทพทองไทยนะทวิตกลุ่มเรือยาวประเพณีนั่นเองก็ดูมองเห็นหน้ากันทางเฟซกันสดๆเช่นกันนะนอกจากนี้ก็มีทางบริษัทอสมทอนุเขาอนุเคราะห์ให้สถานีต่างจังหวัดเผยแพร่ไปทั่วประเทศด้วย www.fangpleun.com นะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเปิดได้ทั้งมือถือทั้ง PC ทั้งโน้ตบุ๊กทั้งหลายฟังกันทางอินเทอร์เน็ตได้ครับตลอดวันตั้งแต่เปิดสถานียันปิดสถานีนั่นเองนะครับวันนี้วันอังคารเป็นวันที่ข้าราชการของจังหวัดสิงห์บุรีจะร่วมกันแต่งชุดไทยนะเป็นผ้าไทยอาจจะเป็นนุ่งสิ้นบ้างอาจจะเป็นผ้าไทยประยุกต์บ้างนะครับเป็นอาจจะเป็นผ้าสิ้นครึ่งทอนสามส่วนบ้างทั้งนี้ก็แล้วแต่ความสวยงามของแต่ละคนแต่ละคนก็แต่งไม่เหมือนกันใช่ไหมร้อยคนก็ร้อยรสนิยมนั่นเองนะครับวันนี้พนักงานทองเอ็นก็แต่งมาหลายคนนะเป็นที่นุ่งสิ้นนุ่งสิ้นมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของทองเอ็นเพราะว่าเป็นชาวลาวที่อพยพมาจากอาณาจักรลาวโบราณลาวไทยนี่ก็นุ่งสิ้นนี่เป็นอัตลักษณ์นะเป็นความสวยงามที่ทั่วโลกเขายอมรับนะมันมีความเรียบร้อยนะนุ่งกุมข้อเท้าเลยใช่ไหมนุ่งสิ้นเนี่ย ทั้งนี้อย่างมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเชียงตุงที่รัฐฉานตะวันออกเนี่ยรัฐฉานประเทศพม่าเนี่ยเขานุ่งสิ้นเป็นถือเป็นชุดที่สุภาพที่สุดใช่ไหมเราเองเนี่ยขบวนตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์นี่ก็ส่วนมากก็ผู้ที่ตามเสด็จที่เป็นผู้ที่รับใช้ส่วนพระองค์ก็จะนุ่งชุดไทยกันนะเราเองเราบางครั้งเนี่ยมันไม่ให้ความสำคัญในบางเรื่องอย่างวันรับปริญญาในมหาลัยเชียงตุงเนี่ยนิสิตนักศึกษาเขาเนี่ยนุ่งสิ้นแล้วก็ใช้ครุยปริญญาเนี่ยทับไปมันสวยงามมากนะสวยงามที่สุดในโลกเราเองมหาลัยต่างๆมหาลัยเปิดที่สามารถที่จะแต่งชุดนอกจากชุดนักศึกษาได้นะชุดขาวก็ได้ใช่ไหมชุดไทยนี่น่าจะนับให้อยู่ในรวมของเป็นชุดที่สุภาพสามารถจะรับปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ได้นั่นเองครับตอนนี้เป็นเรื่องที่เราเองก็ยังลืมกันไปหมดครับใครนุ่งชุดไทยเรียบร้อยนะแล้วก็สวมคุยทับไปจะสวยงามบางครั้งเนี่ยมันเราต้องคิดแหวกแนวบ้างอย่าตามก้นฝรั่งกันเกินไปใช่ไหมต้องเป็นชุดสูตรชุดอะไรแต่มีอะไรชุดไทยๆของเราที่สุภาพเรียบร้อยก็สามารถที่จะใส่ได้นะแม้แต่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยใส่ผ้าไทยไปอาจจะเป็นแขนยาวใช่ไหมผู้ชายก็อย่างเสื้อพระราชทานอย่างนี้หรือเสื้อที่เป็นคอแบบคอพระราชทานนี่ก็สามารถใส่ได้นะแม้แต่ผู้หญิงก็นุ่งชุดไทยเข้าไปเป็นสมาชิกเป็นส.ส.ผู้หญิงเป็นวุฒิสมาชิกนะเป็นสว.ผู้หญิงก็ใส่นุ่งสิ้นใส่ชุดไทยเข้าไปมันก็สุภาพเรียบร้อยอยู่แล้วนั่นเองนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นชุดแบบฝรั่งใช่ไหมไม่ต้องเป็นสูตรแบบฝรั่งอะไรเลยเช่นนี้ใช่ไหมอันนี้ทุกวันอังคารเนี่ยเดี๋ยวอบต.ทองเอ็นเนี่ยจะเชิญชวนให้พนักงานทุกคนเลยนุ่งสิ้นกันหมดนะผู้ชายก็อาจจะไม่เน้นมากผู้ชายมันไม่สวยงามมันเสื้อไทยเสื้ออะไรมันก็คล้ายเสื้อสากลอยู่แล้วใช่ไหมแต่สำคัญคือหลักสำคัญคือผู้หญิงต้องนุ่งสิ้นถึงจะมีความสวยงามนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันอังคารหน้าจะมาเล่าสู่กันฟังว่าความพร้อมเพรียงของพนักงานอบต.ทองเอ็นจะนุ่งสิ้นมาทำงานกันสักกี่คน จะทั้ง80-90%ก็อย่างดีนั่นเองนะครับฟังเพลงที่คุณขอมากันนะแฟนเพลงจากทองเอ็นบ้านทองเอ็นขอมานะเพื่อเธอเ
พื่อไม่ใช่เพื่อเธออันนี้ผิดไปนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้ไปก่อนแล้วกันเพลงเร็วๆนะแล้วก็ลากันไปเลยนะครับคงจะต้องอำลากันจริงๆสักช่วงนี้นะครับก็อำลากันไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับเวลาเดิมตั้งแต่21:20 นจนถึงเวลา22:00 นนะครับท้องถิ่นคือรากหญ้าปวงประชาต้องมาก่อนครับสวัสดีครับนกควรร้องรำเพียบคำรักนำพี่พร่ำให้รู้